ือเป็นหนึ่งกิจกรรมความร่วมมือดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับโครงการสนับสนุนศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพที่ล่าสุดได้รับการสนับสนุนจากทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วและชมรมรถยนต์มือ2ปทุมธานีมอบเสื้อเพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมให้กับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์ธรรมชลาลัยประธานศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคุณวัชรพัฒน์ประธานที่ปรึกษาชมรมและคุณสันติรองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเข้าร่วมงานพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากดร.โคสิทธิ์สุวินิจิตนายกสมาคมผู้ไก่เกี่ยไทยอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบของที่ระลึกของทั้งสองฝ่ายอีกด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับเปิดอบรมสร้างผู้ไก่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติไก่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562นะครับกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทคดีเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาเนี่ยสามารถไก่เกลี่ยกันได้นะปัญหาสำคัญวันนี้คือเราต้องสร้างผู้ไก่เกลี่ยตามกฎหมายให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะโดยลำพังนะลำพังกระทรวงยุติธรรมโดยลำพังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยงบประมาณเนี่ยเรามีงบประมาณจำกัดเพราะฉะนั้นเราผลิตไม่ทันนะวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยนอร์ทรังสิตช่วยเปิดอบรมสร้างผู้ไก่เกลี่ยตามกฎหมายขึ้นวันนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่3แล้วผมก็เชื่อว่ากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเนี่ยก็จะร่วมมือกันขับเคลื่อนงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเชื่อว่าเราจะร่วมมือกันจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและใกล้เคียงนะครับมีทั้งการอบรมสร้างผู้ไก่เกลี่ยตามกฎหมายมีทั้งมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สินแล้วก็มีทั้งการอบรมให้ความรู้ว่าศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนอร์ทรังสิตนี้สามารถให้บริการอะไรกับพี่น้องประชาชนได้บ้างครับเมื่อสักครู่เรียนแล้วนะว่าตั้งแต่แรกนะฮะท่านเข้ามาร่วมอบรมเป็นผู้ไก่เกลี่ยก่อนนะครับจากผู้ไก่เกลี่ยที่ท่านเป็นผู้ไก่เกลี่ยแล้วเนี่ยท่านก็เห็นประโยชน์ของการผลิตผู้ไก่เกลี่ยขึ้นมาสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเนี่ยก็อบรมเป็นหน่วยที่ขออนุญาตนำหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยที่เราเรียกกพยชเนี่ยเอามาใช้อบเปิดอบรมให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจวันนี้ก็มาถึงรุ่นที่3แล้วนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเนี่ยก็จะร่วมกับกระทรวงยุติธรรมผลิตผู้ไก่เกลี่ยตามกฎหมายต่อไปครับหลักเลยนะครับต้องอายุเกิน30นะฮะนอกนั้นก็สามารถเข้ามาอบรมได้เลยครับเราอ่ะมีความนะฮะจำเป็นอยู่แล้วนะครับเราเพราะว่าการไก่เกลี่ยข้อพิพาทเนี่ยเราทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือ2รถยนต์ใช้แล้วอยู่แล้วนะครับธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจเช่าซื้อกับภาคแบงค์ภาคเอกชนต่างๆเราก็อยากให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะฮะมีการว่าผ่อนชำระไม่ไหวหรือว่ามีข้อพิพาทกับทางเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อก็อาจจะมาไก่เกลี่ยข้อพิพาทกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็สามารถจะผ่อนชำระต่อไปได้และจะเป็นบรรเทาชะลอให้ก่อนจะขึ้นศาลนะครับคดีก่อนจะขึ้นศาลทุกคดีเนี่ยให้มาไก่เกลี่ยกันก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนครับประมาณนี้ก็มีครับเราก็ถึงมาเรียนกับหลักสูตรการไก่เกลี่ยกับมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อจะให้องค์ความรู้กับสมาชิกในสมาคมผู้ประกอบการเรื่องใช้แล้วเพื่อให้ความรู้ว่าวิธีการไก่เกลี่ยกับประชาชนที่เขาเดือดร้อนผ่อนชำระไม่ไหวและมีข้อพิพาทกับหน่วยงานของรัฐบาลก็ดีภาคเอกชนแบงก์ก็ดีนะครับให้มาไก่เกลี่ยก่อนที่จะคดีจะนำขึ้นสู่ศาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และเข้าใจอันเดียวกันนะครับทางชมรมรถยนต์มือสองปทุมธานีนะครับก็มีต้องการผลักดันให้ศูนย์ไกลเกียร์โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ปทุมธานีอยู่แล้วนะครับเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆของประชาชนในพื้นที่นะครับจึงได้พิจารณาสนับสนุนทั้งศูนย์ไกลเกียร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทให้อย่างเขาเรียกว่าต้องการให้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่ปทุมธานีนะครับบรรเทาลงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับเป็นภาระต่อศาลแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรทุกข์ที่มันอยู่กับพี่น้องที่ไม่ได้รับการแบ่งเบาหรือประจักษ์ไปสักทีนะครับสมาคมเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมแล้วนะครับก็มีการร่วมการผลักดันในทุกมิติหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ภัยน้ำท่วมตั้งแต่โควิดเนาะแล้วก็เรื่องของสาธารณภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านคนยากไร้ซึ่งเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับทางจังหวัดปทุมธานีอยู่แล้วครับก่อนอื่นนะครับก็สามารถมายื่นได้ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับวิทยาเขตรังสิตแห่งนี้หรือว่าใครที่จะสะดวกที่ไปที่พหลโยธิน52แล้วก็มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่ถนนพหลโยธิน52นะครับเป็นวิทยาเขตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเราก็จะมีเป็นศูนย์การศึกษานนทบุรีก็เป็นของเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเช่นกันนะครับก็สำหรับในผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมนะครับเราก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับมาโดยตลอดเราก็อยากจะให้ทางผู้เกลี่ยเนี่ยมีจิตอาสาจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์เพื่อบ้านเมืองทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินของเราเพื่อให้เกิดแต่สันติภาพแล้วก็สันติสุขตลอดไปนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอนะครับอนุญาตคำของพูดของทางท่านอธิการบดีนิดหนึ่งนะครับท่านก็มีนโยบายนะครับที่อยากจะสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการบริการวิชาการก็อยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับก็เราเป็นสถาบันการศึกษาก็ทำงานเชิงรุกนะครับอาจจะไม่ได้ทำงานเชิงรับว่ารอให้เกิดข้อพิพาทก่อนแล้วค่อยมาแก้ไขกันอันนี้ก็เป็นเชิงรับนะครับของเราเป็นสถาบันการศึกษาก็จะทำเชิงรุกเน้นทางด้านนี้นะครับก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนคือจะให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทนะครับหรือเป็นความทุกข์เดือดร้อนหรือข้อสงสัยต่างๆทางด้านกฎหมายต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนะครับพากันมาหรือจะติดต่อเข้ามานะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ทางศูนย์ได้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถจะติดต่อเข้ามาเพื่อจะมาขอความรู้นะครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงต่างๆนะครับเพราะเราก็มีเครือข่ายที่สร้างจากผู้ผ่านการฝึกอบรมไปเนี่ยทั่วประเทศเหมือนกัน